ข่าวด่วนกับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตผลคะแนน Iggy Award 2024กันต่อครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหอัปเดตกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็ทักมาบอกอุ้มอิ่มนะครับว่าพี่อุ้มอิ่มคะอัปเดตเรื่อยๆนะคะพ่อแม่ FC แฟนคลับคนไหนที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เนี่ยจะได้ไปกดไลค์นั่นเองครับทุกคนสำหรับวันนี้ครับทุกคนเวลา 19:21 นนะครับยอดกดไลค์นะครับรูปของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ 6,200 ครับแล้วก็ 2,100 คอมเมนต์นะครับก็แปลว่าตอนนี้ครับทุกคนน้องเนี่ยมีคะแนนเนี่ยเกือบหมื่นแล้วนะนะทุกคนสำหรับคุณแอนอรดีนะครับตอนนี้นะทุกคนยอดกดไลค์นะครับอยู่ที่2,600 คะแนนครับแล้วก็ยอดคอมเมนต์นะครับอยู่ที่225คะแนนครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้คนก็คือกดแชร์กันเยอะมากเลยนะครับของคุณแอนออร์ดีนะครับคนที่3โอ้โหคนนี้มาแรงเหมือนกันครับทุกคนน้องอะอายเสียงวิหกนะครับตอนนี้นะทุกคนด้อมน้องอะอายเนี่ยกดไลค์ไปแล้ว 3,400 คะแนนครับแล้วก็นะครับคนคอมเมนต์เนี่ยอยู่ที่978คะแนนครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับปังสุดๆนะครับน้องปะอาอายนะน้องอาอายมาอันดับที่2เลยนะครับตอนนี้สำหรับทางด้านลำไยไหทองคำครับตอนนี้นะครับคะแนนอยู่ที่ 1,600 คะแนนคนคอมเมนต์เนี่ย28คนนะครับแล้วก็ทางคุณใหม่พัชรีนะครับตอนนี้ก็มาแรงเหมือนกัน 1,200 คะแนนครับคนคอมเมนต์เนี่ย23คอมเมนต์ครับทุกคนเรียกได้ว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแซงแรงทางโค้งแซงทางโค้งจริงๆครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าวันนี้มีแฟนคลับเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นนะครับในทางด้าน Facebook ของอิ่มเนาะแล้วตอนนี้คือแม็กกี้หรือว่าเพจอิกกี้นะครับก็มาคอมเมนต์เองเลยครับทุกคนซึ่งมีแฟนคลับเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคะแนนอันเก่ากับคะแนนอันใหม่จะเอามารวมกันไหมคะพี่อิ่มนะครับซึ่งคุณกี้ก็ได้มีการมาตอบกลับนะครับบอกว่ารวมไม่รวมน้องก็ชนะขาดค่ะนี่นะครับก็แปลว่าทางด้านแฟนเพจเขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าทางด้านอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคะแนนน้องจะขาดรอยอย่างแน่นอนครับทุกคนอุ้มอิมนะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้คือแฟนคลับเนี่ยก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวของอุ้มอิงเพชรบ้านแพงกันแบบเรียลไทม์นะครับอุ้มอิมก็จะพยายามเรียลไทม์ให้กับทุกคนที่สุดนะทุกคนไม่ว่าตอนนี้นะครับรางวัลไหนหรือว่าอะไรยังไงที่มีการโหวตของน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับเรานะครับก็จะมานำเสนอกันแบบว่านะครับแบบเรียลไทม์นะครับวันนี้อ่ะแล้วก็ยอดไลค์นะครับทุกคนมีการกดไลค์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ 6,000 แล้วหยุดนะครับสำหรับอุ้งอิงน้อยคือยอดไลค์เนี่ยพุ่งเรื่อยๆตลอดทุกชั่วโมงนะครับและการกดแชร์คือทุกคนคือเข้าไปแชร์เยอะมากอันนี้เนี่ยครับทุกคนก็ถือแสดงให้เห็นแล้วเนาะสำหรับพลังความรักของพ่อแม่ FC แฟนคลับที่มีให้กับน้องนะครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าบางทีอุ้งอิ่มคืออึ้งเหมือนกันนะครับอย่างบางทีนะครับน้องเนี่ยมีการโหวตเกิดขึ้นอุ้งอิ่มทำข่าวเนี่ยแป๊บเดียวพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยคือตามกันไปแบบเป็นโอ้โห 4-5,000 ไลค์อ่ะครับทุกคนอุ้มอิ่มก็อึ้งเหมือนกันนะครับแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่คิดว่าการทำข่าวของเราเนี่ยจะมีอิทธิพลขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับที่ได้มีการนะครับทำเขาเรียกว่าอะไรทำตามทีมอิ่มบอกนะครับซึ่งบางทีอุ้มอิ่มก็จะอาจจะอ่านกติกาแบบว่าแบบเร็วๆบ้างบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอุ้มก็พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจที่สุดเนาะก็คือการกดหัวใจเนี่ยเท่ากับ1คะแนนกดไลค์กดถูกใจกดโกรธเท่ากับ1คะแนนกดอะไรก็แล้วแต่เท่ากับ1คะแนนนะครับแล้วก็การมีรูปน้องในมือถือทุกคนเนี่ยแคปรูปน้องนะครับแล้วก็เอาไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับทุกคนก็จะเท่ากับ1คะแนนก็แปลว่าตอนนี้อุ๋งอิ๋งมีคะแนนเนี่ยรวมแล้วเกือบหมื่นคะแนนแล้วครับทุกคนรวมกับคอมเมนต์นะฮะนะซึ่งรางวัลนี้นะครับทางด้านเมกกี้เนี่ยก็เผยว่าเป็นรางวัลเนาะที่เป็นน่าจะเป็นขวัญใจแม็กกี้แหละทุกคนถ้าอุ๋งอิงได้รับเป็นขวัญใจแม็กกี้แม็กกี้ก็จะเอ็นดูเนาะแล้วก็จะน่าจะอัปเดตผลงานน้องลงโซเชียลบ่อยๆนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเพจนี้นะครับมีผู้ติดตามเนี่ยเป็นล้านแล้วก็คนที่ติดตามเขาเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นศิลปินดาราทั้งนั้นที่เขาแบบฟอลโล่กันอยู่นะครับโอ้โหทุกคนถ้าน้องได้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าอุ๋งอิงนะก็โอ้โหเป็นอะไรที่แบบ
เราดีใจอ่ะดีใจที่หน้าอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะไปอยู่บนเพจแม็กกี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็จะเมามอยในเรื่องของศิลปินดาราที่เป็นดังๆแล้วก็เป็นกระแสแรงๆเท่านั้นด้วยนะครับทุกคนถ้าไม่เป็นกระแสอย่าหวังว่าเพจอิ๊กกี้นะครับจะพูดถึงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อ่ะไปโหวตกันแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดก็ทุกคนน้องเนี่ยก็เป็นข่าวอีกแล้วเนาะเกี่ยวกับการซักรองเท้าแล้วทุกคนเนี่ยอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงซักรองเท้าเป็นข่าวทุกคนคิดดูสินะครับนะแฟนคลับเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเข้าไปกดไลค์กดแชร์เยอะมากนี่คือผลพวงของการกดไลค์กดแชร์ของแฟนคลับนะครับก็ทำให้สื่อสนใจทำให้กลายเป็นไวรัลกันทั่วประเทศแล้วข่าวก็ไปลงนะครับว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหเป็นซูเปอร์สตาร์ติดดินนะทั้งที่ว่าน้องเนี่ยโอ้โหโด่งดังขนาดนี้มีมาลัยทุกคืนขนาดนี้อุ๋งอิ๋งสามารถให้แม่บ้านเนี่ยนะครับมาซักให้ก็ได้หรือว่าให้พี่เลี้ยงมาซักรองเท้าให้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่นะทุกคนแฟนทางด้านนักข่าวเนี่ยก็ชื่นชมนะครับว่าน้องเนี่ยโอ้โหทำด้วยตัวเองเลยนี่แหละหาเหตุที่ทำให้แฟนคลับถึงรักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องทั่วประเทศขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมิ่มข่าวกระแสก็อ่ะเป็นกำลังใจนะทุกคนให้กับอุ๋งอิ๋งเนาะถือว่าครองพื้นที่สื่อสุดๆนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นกระแสก็กลายเป็นข่าวไปหมดนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกๆสื่อขอบคุณทุกๆข่าวนะที่ทำข่าวน้องในวันนี้ให้พวกเราเนี่ยได้มาพูดต่อได้มาพูดถึงกันนะครับทุกคนเนาะก็เป็นความน่ารักเป็นธรรมชาติซึ่งอุ๋งอิ๋งเนี่ยโดนแอบถ่ายด้วยนะทุกคนโดนแอบถ่ายด้วยความน่ารักของแม่หน่อยพ่อเอกเนาะที่เห็นลูกเนี่ยทำอะไรด้วยตัวเองเขาก็คงภูมิใจนะครับแล้วเขาก็โพสต์ลงโซเชียลให้พ่อแม่เอสซีแฟนคลับเนี่ยชื่นใจนะครับทุกคนหลังจากนั้นพอชื่นใจโดนตาโดนใจแฟนคลับปุ๊บนะครับแฟนคลับเอฟซีก็มาแชร์นะครับแชร์กันแบบรัวๆๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหนะครับเราเห็นพลังเนาะพลังของ FC แฟนคลับแล้วอะไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนอย่างเพจแม็กกี้เนี่ยเขามีฐานแฟนคลับในเรื่องของดาราเนี่ยเยอะมากๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้แฟนคลับอุ๋งอิ๋งเนี่ยไปถือว่าไปครองช่องแม็กกี้แล้วก็ตอนที่เขาโพสต์รูปน้องเนี่ยทุกคนก็คือเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากนี่คือทำให้เพจอิ๊กกี้ถึงกับออกมาโพสต์ว่าอึ้งกับกระแสของน้องกันเลยทีเดียวนะครับเนาะซึ่งเขาได้โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าโอ้โหอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยตอนแรกอยู่ท็อป5ตอนนี้นะครับไม่รู้คะแนนมาจากไหนคือพุ่งสูงสุดแล้วก็ขาดรอยสุดๆนะครับแถมยังมาคอมเมนต์นะครับในทางด้านFacebook ของอิ่มอีกบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะถึงจะเอาคะแนนเก่าหรือว่าคะแนนใหม่มารวมกันน้องก็ขาดรอยครับทุกคนเนาะก็ถือว่ากระแสความปังของน้องนี่ก็คือสุดๆจริงๆนะเห็นไหมครับทุกคนเมื่อกี้อิ่มอ่านใช่ไหมฮะบอกว่า 6,200 ตอนนี้ขึ้นมา 6,300 คะแนนแล้วอัปเดตแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวตอนแรกนะครับความคิดเห็นเนี่ย 2,100 คะแนนตอนนี้ 2,200 คะแนน200คอมเมนต์แล้วก็แปลว่าโอ้โหจะหมื่นคะแนนแล้วครับทุกคนอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์นะเอาเป็นว่าอิ่มนะครับจะปักลิงก์นะครับไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนให้ทุกคนเข้าไปดูเข้าไปเชียร์เข้าไปแชร์น้องกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวอิ่มหน่อยล่าสุดนะครับทางด้านบอสโจนะครับก็ได้มีการทักมาเชิญอิ่มไปงานบวงสรวงภาพยนตร์นะครับทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวว่ากันวันที่16เดี๋ยวจะทําอิ่มได้ไปจริงๆจะเก็บภาพบรรยากาศทุกเม็ดมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะกับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อซึ่งเผยโปสเตอร์ออกมาแล้วบางช่วงบางตอนนะครับก็น่าติดตามมากๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ